นายณภัทรตอบชาวเน็ตแตะหัวใจปมแพทณปภาประจำเดือนขาดเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนๆต้องลุ้นกันใหญ่เมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งสาวแพทณปภาออกมาเผยคลิปการตรวจความพร้อมเรื่องการมีลูกหลังจากน้องเรซซิ่งเอ่ยปากอยากมีน้องซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้พูดคุยกับใครสักคนแล้วเขาก็บอกว่าอยากมีลูกเหมือนกันจึงต้องมาตรวจก่อนเพราะปีหน้าอายุ36ปีแล้วไม่รู้ยังมีลูกได้อยู่ไหมหรือตอนนี้อาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะประจำเดือนขาดไปซึ่งหลังจากแพทบอกไปว่าประจำเดือนขาดแฟนคลับต่างจับตาความเคลื่อนไหวของแฟนหนุ่มอย่างตำรวจนายณภัทรว่าจะมีท่าทีอย่างไรโดยล่าสุดเจ้าตัวก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วโดยการตอบกลับแฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาบอกว่าเหมาะสมที่สุดกับแพทค่ะเชียร์นะคะคู่นี้ซึ่งตำรวจหนุ่มก็ไม่ขัดแต่อย่างใดคอมเมนต์ตอบกลับด้วยอีโมจิรูปหัวใจสีแดง